แพนเค้กอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงิน5ล้านเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นบันเทิงวันที่24กรกฎาคม2567 15:18 น.แพนเค้กเขมนิดอัปเดตคดีอดีตผู้จัดการโกงเงินกว่า5ล้านอยู่ในขั้นตอนกฎหมายยังไม่เจอคู่กรณีให้ทนายเจรจาเผยจากนี้จะระวังรอบคอบมากขึ้นหลังจากที่นางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดได้ออกมาเผยว่าโดนผู้จัดการโกงเงินไปมากกว่า5ล้านบาทล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2567ข่าวสดบันเทิงมีโอกาสเจอแพนเค้กที่งานเก็บภาพบรรยากาศฟิตติ้งซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีทำหมุนเวลาตายได้อัปเดตความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวความคืบหน้าเรื่องเงินยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายมีอะไรที่ลำบากใจไหมให้มันอยู่ในช่วงขั้นตอนดีกว่าเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนไม่มีอะไรน่าเครียดเรียกว่าขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยพยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดมีโอกาสได้เจอคู่กรณีหรือยังไม่ได้เจอค่ะไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยไม่ได้มีค่ะถ้าในส่วนอื่นๆจะเป็นคุณทนายที่เป็นคนเจรจาเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วสักระยะใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงคือณตอนนี้พอมันยังอยู่ในกระบวนการเราก็เลยปล่อยให้เป็นขั้นตอนของกฎหมายไปค่ะหวังว่าจะได้คืนไหมจริงๆอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีที่สุดไม่อยากมีปัญหาหรืออยากจะมีเรื่องอยู่แล้วแต่อะไรที่มากเกินไปหรือที่ไม่ได้เอาเปรียบกันจนเกินไปเราก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายก่อนละกันตอนนี้รับงานใช้ทีมอะไรมีทีมเวิร์กเหมือนเดิมค่ะหลักคือคุณแม่เลยทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกของการทำงานจนถึงวันนี้คุณแม่ยังดูอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาช่วยดูแลและซัพพอร์ตเรื่องงานกันล่าสุดเห็นพี่โน้ตกลับมาดูแลช่วยกันดูอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่เข้ามาซึ่งแล้วแต่ชิ้นงานมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเดิมด้วยหรือว่างานใหม่ๆก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเราก็มีความชัดเจนในการพูดคุยกันตั้งแต่แรกแล้วคุณแม่พี่หมีเองคุมอยู่สองชั้นเราช่วยกันดูอยู่แล้วไม่ได้ว่าไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรกันแต่เราคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงคนอื่นนะในส่วนตัวเราเนื่องจากเราเองเคยเจอเคสแบบนี้มาแล้วเราเองอาจจะไม่ได้รอบคอบไม่ได้ระวังให้ดีงานต่อไปก็ต้องมีความชัดเจนและรอบคอบให้มากขึ้นไร้ความกังวลคงไม่ถึงไร้ความกังวลแต่เอาเป็นว่าเราก็พยายามดูในส่วนของเราให้ดีที่สุดรัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเชื่อมโยงป่าน้ำคนเฉลิมพระเกียรติในหลวงการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 16:18 น.รัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างป่าน้ำคนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ว่ารัฐบาลเร่งติดตาม10โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างป่าน้ำคนประกอบด้วย1
โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งเพื่อช่วยรับน้ำป้องกันน้ำท่วมและเป็นปอดของคนกรุง2โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า3โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ4โครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นรวม10แห่ง5โครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ72แห่งเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำรองรับน้ำฝนและบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนใน47จังหวัดทั่วประเทศ6โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ช่วยประชาชน7โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยช่วยประชาชนให้มีที่ดินทำกินด้วยการส่งมอบที่ดินทำกินและพักอาศัย 72,000 ไร่ทั่วประเทศ8โครงการบริจาคโลหิต10ล้านล้านซีซี9โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุด10โครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งประปาจากภูเขาและจากบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำบาดาลในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศทั้ง10โครงการล้วนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้และให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทุกโครงการมากที่สุด3จอมเตะไทยซ้อมต่อเนื่องขีดคุณพ่อน้องเทนนิสเตรียมบินเชียร์ลูกสาวติดขอบสนามกีฬาวันที่24กรกฎาคม2567 17:48 น.ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยชุดทำศึกโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสประกอบไปด้วยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์เก่าจากศึกโตเกียวเกมในรุ่น49กิโลกรัมหญิงพร้อมด้วยใบเตยสสิการทองจันรุ่น62กิโลกรัมหญิงและหยูบรรลังทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายโดย3จอมเตะไทยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยไทยในเมืองเรดดิ้งประเทศอังกฤษความคืบหน้าล่าสุดหลัง3จอมเตะไทยเดินทางไปถึงประเทศอังกฤษเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้ลงฝึกซ้อมปรับตัวที่ค่ายมวยไทยในเมืองเรดดิ้งประเทศอังกฤษทันทีโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยพร้อมโค้ชเล็กชนาธิปซ้อนขำผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้ให้3นักกีฬาไทยลงฝึกซ้อมเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องของอากาศและเวลาต่อเนื่องโดยเน้นหนักๆไปที่การซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาให้ฟิตและสมบูรณ์ที่สุดและไม่ได้โหมฝึกหนักอย่างที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กำชับเอาไว้ก่อนออกเดินทางเนื่องจากเกรงว่านักกีฬาจะได้รับบาดเจ็บในช่วงโค้งสุดท้ายโดยทีมเทควันโดไทยมีกำหนดเก็บตัวที่อังกฤษ10วันก่อนเดินทางเข้าฝรั่งเศสวันที่1สิงหาคมนี้สำหรับโปรแกรมของ3จอมเตะไทยในศึกปารีส2024เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจที่เป็นแชมป์เก่าในรุ่น49กิโลกรัมหญิงได้ใบรอบแรกรอบ16คนโดยเข้าไปรอเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างอูไมมาเอลมูโชจากโมร็อกโกหรือแอนนาดาคอสตาดาซินวาปินโตจากติมอร์ตะวันออกวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนบัลลังก์ทัพทีมแดงซึ่งจะลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมชายจะพบกับฮาเวียร์เปเรสโปโลอดีตแชมป์ยุโรปและเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลก
ปี2019ในวันที่8สิงหาคมนี้ด้านใบเตยสสิการทองจันจะแข่งขันในรุ่น67กิโลกรัมหญิงพบแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิลวันที่9สิงหาคมนี้ด้านสิริชัยวงพัฒนกิจคุณพ่อของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเปิดเผยว่าในโอลิมปิกเกมรอบนี้ตนเองพร้อมครอบครัวรวมถึงคนไทยที่อยู่ปารีสที่อยู่ที่อังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์รวมแล้วเกือบ30คนแจ้งกับตนมาว่าจะเดินทางมาเชียร์ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยเพื่อให้กำลังใจพาณิพักและนักกีฬาเทควันโดไทยคนอื่นๆแบบติดขอบสนามส่วนที่บ้านเกิดของเทนนิสที่หมู่บ้านรินทองจอสุราษฎร์ธานีก็จะมีการจัดกิจกรรมเชียร์สดเช่นกันเหมือนทุกๆครั้งต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยืนยันจะจัดกิจกรรมเชียร์สดผ่านจอยักษ์ในช่วงที่เทนนิสลงแข่งขันวันที่7สิงหาคมนี้